Diet Sunday ค่ะรายการที่จะทำให้ทุกคนสนุกไปกับการไดเอทในสไตล์ของจ๊ะดีเองเมนูในวันนี้ค่ะเรามาที่ขนมกันบ้างค่ะกับเมนูบราวนี่ซูกินี่ค่ะโดยจ๊ะดีจะมีเจ้านี่เลยซูกินี่ค่ะเป็นวัตถุดิบหลักในการทำบราวนี่วันนี้เผยแล้วภาพจะเอามาทำบราวนี่อร่อยหรอเข้ากันมากแล้วก็อร่อยสุดๆเลยค่ะถ้าไม่เชื่อเราต้องไปดูสูตรนี้กันเลยขั้นตอนแรกค่ะจะดีมีซูกินี่ค่ะเป็นประมาณไซส์กลาง2ลูกแล้วก็เรามาขูดกันที่ขูดค่ะจะดีใช้เป็นช่องที่เป็นช่องใหญ่นะคะแล้วก็ขูดเลยทานทั้งเปลือกเลยค่ะแบบนี้แล้วก็ขูดเส้นเขาออกมาจะได้เป็นเส้นแบบนี้ก็ขูดไปเรื่อยๆเลยซูกินี่หลายคนยังไม่เคยคุ้นชินกับผักชนิดนี้เขาหน้าตาเหมือนแตงกวาหน้าตาเหมือนแตงกวาไทยแตงกวาญี่ปุ่นนี่แหละแต่ว่ากลิ่นเขาไม่เหมือนเลยค่ะเขาจะไม่มีกลิ่นเหมือนแตงกวาเลยตอนทำอาหารจะไม่มีกลิ่นมารบกวนเลยโอเคก็ขูดไปเลยแล้วเดี๋ยวเราไปตวงกันโอเคจะดีว่าใกล้เคียงละเรามาตวงกันประมาณ3ถ้วยตวงค่ะหนึ่งแล้วก็ตวงถ้วยที่3พอดีอะค่ะประมาณ2ลูกลูกหัวกลางๆลองชิมดูได้นะคะว่ารสชาติเขาเป็นยังไงลองสักหนึ่งเขาจะไม่เหมือนแตงกวาเหมือนแค่รูปร่างหน้าตาค่ะบวบคล้ายใน texture แต่ว่ากลิ่นเขาอะต่างจากบวบแล้วก็เขาจะมีรสชาติมันๆแล้วก็หอมๆอะค่ะถึงเอามาทำขนมได้ไงเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันดีกว่าค่ะมาดูขั้นตอนการผสมกันค่ะจะดีใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะแต่ว่าถ้าใครมีน้ำมันอะไรอยู่ใช้ได้เลยนะคะจะเป็นคาโนล่าจะเป็นน้ำมันดอกทานตะวันก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าน้ำมันพืชเนี่ยใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าบางทีเขาจะมีกลิ่นนิดนึงอะค่ะก็ลองเลือกใช้ที่ชอบค่ะมาที่น้ำตาลจะดีใช้หญ้าหวานเพราะฉะนั้นที่เห็นเยอะอย่างเงี้ยค่ะเขาอ้วนน้อยลงไปเกินครึ่งอีกนะคะแล้วก็ตอนใส่เนี่ยถ้าเต็มสุดของจ๊ะดีคือเท่านี้ขยับไว้นิดนึงก่อนก็ได้ค่ะเผื่อใครไม่ชอบทานหวานจ๊ะดีเก็บไว้ประมาณสัก1ช้อนโต๊ะกว่าๆค่ะเอาไว้ชิมแล้วก็ถ้าชอบหวานค่อยเติมก็ได้ค่ะจะได้ยังได้อยู่แล้วก็กลิ่นวานิลาค่ะคนให้เข้ากันจะเห็นว่าใส่น้ำมันทำไมดูเยอะจังน้ำตาลยังไงก็ย่าหวานอยู่แล้วค่ะหมดนี่เราทำได้12ชิ้นปัดเลยนะคะชิ้นหนึ่งจะไม่ถึง50แคลเลยล่ะโอเคคนกันเข้ากันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปค่ะตอนนี้หอมน้ำมันมะพร้าวมากเลยเข้ากันแล้วค่ะใส่เป็นแป้งโอ๊ตนะคะแป้งโอ๊ตคืออะไรเขาคือโอ๊ตเนี่ยแหละที่เป็นอาหารเช้าค่ะแล้วก็มาปั่นมานานปั่นให้ละเอียดหรือว่าไปซื้อเป็นแป้งโอ๊ตก็ได้แต่ถ้าซื้อเป็นแป้งโอ๊ตบางทีราคาแพงค่ะจะดีซื้อโอ๊ตมาธรรมดานี่เลยแล้วก็ใส่เครื่องปั่นให้ละเอียดค่ะใส่ลงไปหมดเลยเพราะฉะนั้นสูตรนี้เราจะไม่มีแป้งสาลีสูตรนี้เราจะไม่มีไข่สูตรนี้เฮลตี้มากก็อร่อยด้วยโอเคคนตามด้วยผงโกโก้เลยค่ะหมดนี่เลยเกลือเบกกิ้งโซดากับเบกกิ้งพาวเดอร์ค่ะผงฟูกับเบกกิ้งพาวเดอร์เอ้ยผงฟูกับเบกกิ้งโซดาสิโอเคคนให้เข้ากันตอนนี้เขาจะแห้งๆหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีความเป็นมอยส์ของตัวซูกินี่เข้ามาส่วนนี้ก็เลยจะแห้งๆหน่อยเฮ้ตอนนี้คนจนเข้ากันแล้วค่ะเหมือนดินปลูกต้นไม้แล้วใช้ได้ละจะดีจะเปลี่ยนใส่ชามที่ใหญ่ขึ้นค่ะก็ใส่ลงไปหมดเลยข
ขั้นตอนต่อไปเราจะมาใส่พระเอกของเราคือซูกินี่นั่นเองเขาไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวเลยอะผักชนิดนี้ชอบมากทานแล้วมันไม่เหม็นเขียวแล้วก็ไม่มีกลิ่นของผักเหมือนกับแตงกวาด้วยนะใครที่หลายคนเลยล่ะไม่ชอบทานแตงกวาเพราะว่ากลิ่นของเขาหรือว่าจะแตงกวาญี่ปุ่นก็แล้วแต่อันนี้ไม่เหมือนนะคะเหมือนแค่แบบรูปลักษณ์ภายนอกข้างในเขาไม่เหมือนเลยอะคนให้เข้ากันเดี๋ยวจะดีคนให้เข้ากันก่อนค่ะแล้วก็ลองชิมเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราขยักตัวน้ำตาลหญ้าหวานเอาไว้ค่ะอีกนิดนึงถ้าสมมติว่าชอบรสชาตินั้นแล้วก็ได้เลยแต่ว่าถ้าใครชอบหวานอีกนิดนึงใส่เพิ่มลงไปทั้งหมดเต็มสูตรได้เลยค่ะเดี๋ยวจะดีคนให้เข้ากันก่อนนะคะโอเคตอนนี้เริ่มเข้ากันแล้วค่ะนี่ไงเมื่อกี้ที่เห็นว่าเป็นเหมือนดินปลูกต้นไม้คนเข้าไปเรื่อยๆอะค่ะตัวซูกินี่เขามีความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำอยู่ในนั้นจะเข้ากันเองคราวนี้ก็ถึงเวลาชิมของเราละจะดีแอบชิมนะอืมหุยอร่อยไม่ต้องใส่ละจะดีชอบความหวานเท่านี้ละค่ะอันนี้ขยักไว้ประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งแต่ถ้าใครชอบหวานเต็มที่ก็ตำเต็มได้เลยนะคะแต่ว่าจะดีใส่แยกเอาไว้นิดนึงมันอย่างนิดนึงอืมอร่อยไม่มีความเหม็นเขียวของผักเลยถ้าใครแบบกลัวว่าใส่ผักลงไปในขนมจะไม่อร่อยลองดูนะคะอร่อยจริงๆมันด้วยอ่ะโอเคจะดีจะใส่พิมพ์กันค่ะแล้วก็ใส่ถาดค่ะถาดของจะดีวันนี้เป็น8คูณ8นิ้วแล้วก็ใส่กระดาษไขรองไว้นะคะกับสเปรย์ออยล์เขานิดนึงจะได้แกะพิมพ์ออกง่ายค่ะคราวนี้เราจะมาใส่ตัวบราวนี่ลงมาแล้วใส่ลงไปหมดเลยตัวซูกินี่อะค่ะก็หาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแต่ว่าขอเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ไฮโซนิดนึงจะเป็นวินล่าหรือว่าจะเป็นกรูเม่ก็ได้ค่ะจะดีอันนี้ซื้อในกรูเม่แหละหญ้าหวานก็เหมือนกันค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยแหละโอเคแล้วก็เขี่ยเลยเกลี่ยนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะดีจะนำเข้าอบค่ะเป็นไฟ175องศานะคะเป็นไฟบนแล้วก็ไฟล่างค่ะส่วนเวลาเนี่ย25ถึง35นาทีเลยนะคะมันจะมีเลทกว้างหน่อยเพราะว่าบราวนี่อะค่ะเขาสุกง่ายบางคนชอบทานบราวนี่แบบข้างในฉ่ำๆบางคนชอบทานแบบสุกแข็งเลยก็แล้วแต่ชอบค่ะเดี๋ยวจะดีเอาเข้าเตาอบแล้วกลับมาดูอีกทีนึงตอนสุกค่ะสุกออกมาร้อนๆเลยค่ะเดี๋ยวจะดีรีบเอาเขาออกก่อนของจะดีอบอยู่ที่30นาทีนะคะแต่ว่าถ้าใครชอบที่แห้งกว่านี้ค่ะก็35ได้หูหอมเดี๋ยวพักให้เย็นนิดนึงก่อนแล้วก็มาตัดกันค่ะโอเคตอนนี้พักไว้แป๊บเดียวเลยค่ะให้เขาเย็นนุ่มโอเคหั่นก้านจะตัดเป็น3คูณ3ก็ได้นะคะหรือ4คูณ4ก็ได้ตัดออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้16ชิ้นจะดีตัดเป็น4คูณ4เนาะแล้วก็ช็อกโกแลตอะค่ะตอนนี้เขายังอุ่นๆอยู่แหละวางได้เลยแล้วเดี๋ยวเขาก็ละลายติดกันตอนตัดอะค่ะจะยากนิดนึงนะเขาไม่มีเนื้อแป้งเขาไม่มีไข่ไงเป็นแบบบราวนี่กลูเตนฟรีเพราะฉะนั้นเนี่ยจะร่วนๆหน่อยแต่ตัดได้ค่ะจะดีก็ตัดมาได้ค่อยๆใจเย็นแต่อย่าตัดตอนร้อนจีนะคะเขาจะตัดยากค่ะเอาแบบตอนอุ่นๆหน่อยตัดเสร็จเราค่อยใส่ช็อกโกแลตโรยหน้าจะสวยกว่าแล้วก็ง่ายกว่าค่ะไม่งั้นจะตัดยากโอเคเดี๋ยวจะดีแต่งหน้าบราวนี่ให้เสร็จเลยแล้วไปจัดจานกันค่ะช็อกโกแลตอันนี้เลือกแบบ 70% อัพนะคะ 90% ได้เรียบดีเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูบราวนี่ซูกินี่ค่ะทำไม่ยากเลยแล้วก็1ชิ้นนะคะไม่ถึง50แคลเลยค่ะที่สำคัญคือใครที่เขียนเมนบอร์ดจะดีว่าอยากได้ขนมที่ไม่มีกลูเตนจะดีทำให้แล้วนะคะเมนูนี้ทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยค่ะส่วนเมนูหน้าค่ะจะเป็นเมนูไหนหรือว่าใครมีไอเดียเก๋ๆอะไรก็บอกจะดีได้นะคะวันนี้ Diet Sunday รายการสำหรับมือใหม่หัดไดเอทต้องไปแล้วค่ะบายค่ะชิมกันฮึบ
ไม่รู้เลยเนี่ยซึบบาย